สำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีกับคอลัมน์ที่สุดแห่งปี2559ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆหลายกระแสเกิดขึ้นมาจากโลกออนไลน์ค่ะรวมถึงเป็นคดีความขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะจากความนิยมในการใช้สื่อออนไลน์นี่เองแน่นอนว่าสร้างผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนอยู่ไม่น้อยค่ะติดตามจากคุณจามรกิจสวภาคในที่สุดแห่งปี2559แวดวงสื่อดิจิทัลไทยรอบปีค่ะจากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ ETDA ที่เผยว่าอาจด้วยสาเหตุการเปิดให้บริการเทคโนโลยี 4G อย่างเป็นทางการหลังการประมูลคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเมื่อปลายเดือนธันวาคม2558ค่ายมือถือจัดโปรโมชั่นที่ส่งเสริมผู้บริโภคด้วยสมาร์ทโฟนราคาถูกผูกเข้ากับค่าบริการที่คุ้มค่าส่งผลให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี2559มีมากถึง 85.5% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งกิจกรรมยอดนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือโซเชียลมีเดียตลอด1ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เล็กๆเพียงเครื่องเดียวนะครับได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายหลายคดีคลี่คลายและจบลงจากหลักฐานบนโลกโซเชียลวันนี้ผมจะพาไปย้อนดูนะครับว่ามีคดีอะไรที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์และนำไปสู่การคลี่คลายบนโลกของความเป็นจริงครับโทรพี่เหรอแล้วมึงโทรทำไมแล้วมึงหนีทำไมกล้าทบกู4พฤศจิกายน2559คลิปชายขับรถมินิคูเปอร์กระชากคอเสื้อคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มากราบรถพร้อมกับวลีเด็ดกราบรถกูถูกแชร์ต่อๆกันในวันนั้นไม่มีใครที่ไม่เห็นคลิปนี้จากนั้นเริ่มมีคนระบุว่าเจ้าของรถมินิคูเปอร์คันที่ไปก่อเหตุเป็นพิธีกรรายการเวกคลับและเป็นนักแสดงชื่อดังคลิปนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเป็นทวีคูณในที่สุดพิธีกรรายนี้ก็ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลเดินทางมาที่สน.ยานนาวาพื้นที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งความคู่กรณีเจ้าของรถจักรยานยนต์ขับรถประมาทและพยายามหลบหนีผมเป็นคนคนนึงครับที่มีอารมณ์ผมขอโทษเขาไม่ขอโทษผมไม่เป็นไรขอโทษรถผมก็ได้ถ้ามีคนเอาโทรศัพท์มือถือคุณปาแล้วเดินหนีไปคุณจะโกรธไหมครับนะครับอย่าตอไม่โกรธนะฮะผมจะขอมือถือเดี๋ยวนี้เลยการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพิธีกรชื่อดังรายนี้จนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมน็อตถูกยกเลิกรายการจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตามมาด้วยบริษัท GMMTV พร้อมกับถูกตั้ง2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บและข่มขืนใจผู้อื่นเมื่อถูกกระแสโซเชียลกดดันอย่างหนักในที่สุดน็อตออกมาขอโทษและขอที่ยืนในสังคมพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์เพื่อไถ่โทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่คดีแรกนะครับที่คลิปจากโซเชียลนำมาสู่หลักฐานในการคลี่คลายคดีถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นปีก็เกิดคดีดังขึ้นที่นี่และคลิปจากพลเมืองดีก็นำมาสู่การเฉลยคำตอบให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีครับรถเลี้ยวเข้ามาครับอยู่ในเลนผมแล้วรถคันนี้เขาปาดเข้ามาแล้วผมไม่ให้เขาเข้าแล้วคันนี้เขาวิ่งลงจากรถมาทุบกระจกผมแล้วขับรถแต่ชนผมก็กลัวก็เนี่ยชนท้ายผมฮะเพียงชั่วข้ามคืนชื่อของดีเจเก่งพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาในทันทีหลังมีคลิปตัวเขาออกมาขอความเห็นใจต่อผู้คนในสังคมขอความเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเคขอบคุณนะครับผมถ่ายรูปเลยแต่แล้วความจริงจากโลกโซเชียลก็เริ่มเปิดเผยออกมาว่าสิ่งที่ดีเจเก่งพูดนั้นไม่เป็นความจริงนั่นเอาเลยทำไมที่ตำรวจครับแต่ที่สุดโลกโซเชียลก็สืบจนทราบว่าดีเจเก่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เขาถูกสั่งพักงานในทันทีเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่จิตใจโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทส่วนสาเหตุมาจากที่ทั้งคู่
ต่างไม่มีน้ำใจในการขับขี่จนบานปลายไปสู่การทะเลาะวิวาทและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโลกโซเชียลที่ช่วยสร้างความจริงให้ปรากฏขึ้นมาได้และผู้คนก็เลิกสนใจเมื่อมีไม้ต่อแต่ในบางครั้งเรื่องราวที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลกลับส่งผลกระทบต่อผู้อื่นกลายเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกโซเชียลซึ่งเป็นอีกภัยร้ายที่เกิดจากการคุกคามผู้อื่นโดยใช้วิธีสร้างข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์ถึงแม้จะเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นได้การไลฟ์สดผ่านโซเชียลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มสีสันให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปีนี้หากเป็นการใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่แล้วกลับมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการถ่ายทอดสดฆ่าตัวตายเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเสริมให้สื่อออนไลน์เพิ่มศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วยแต่ด้วยความคล่องตัวของสื่อออนไลน์ที่ไม่มีเวลาและสถานที่มาเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงทำให้สื่อหลักอยู่ยากด้วยการลงทุนในการลงโฆษณาผู้ประกอบการทุ่มไปกับสื่อออนไลน์จนรายได้โฆษณาของสื่อหลักลดลงจนถึงขั้นบริหารธุรกิจได้อย่างยากลำบากต้องลดต้นทุนเช่นการเลิกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แต่ยังให้บริการในรูปแบบสื่อดิจิทัลเป็นอีแมกกาซีนแต่ก็มีหลายสื่อถึงขั้นต้องปิดตัวลงรวมถึงสื่อดิจิทัลที่บางช่องต้องเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักต้องทำการลดพนักงานมันจะยังอยู่ต่อไปแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมองว่าสื่อดิจิทัลนั้นมีประโยชน์ที่ประชาชนมีความคล่องตัวในการรับรู้ข่าวสารสื่อหลักยังคงอยู่ได้แต่ควรต้องปรับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อดึงประชาชนให้กลับมาสนใจสื่อหลักเพิ่มขึ้นมันจะยังอยู่ต่อไปแต่มันจะขยายแพลตฟอร์มออกไปในสู่สื่อออนไลน์มากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะไปสร้างพลังของการรับรู้ของประชาชนได้มากขึ้นปัญหาเดียวที่จะต้องปรับและจะต้องพัฒนาก็คือว่าเนื้อหาในสื่อหลักเนี่ยจะต้องพัฒนาให้มันเข้มข้นขึ้นให้มันมีความลึกมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ข้อมูลขยันที่จะหาข้อมูลที่เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ของสังคมสื่อทั้งในรูปแบบทีวีดิจิทัลวิทยุออนไลน์อีแมกกาซีนรวมถึงโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องมีสติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากเพราะการมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้เป็นสื่อที่ง่ายต่อการแพร่กระจายและมีบทบาทกับคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราควรใช้กันอย่างสร้างสรรค์ต่อสู้กันด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทีมข่าวอาชญากรรมและทีมข่าวไอทีและนวัตกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานในโลกโซเชียลยังคงมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อีกหลายประเด็นข่าวนะคะหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของพระธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายค่ะแน่นอนว่าเรื่องราวของวัดพระธรรมกายกับพระธรรมชโยเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อยาวนานมามากนะคะตั้งแต่กรณีของการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ยาวจนถึงการรุกพื้นที่ป่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะครับต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ